อุ้ยพี่ลืมเปิดไมค์ว่ะเปิดแล้วเปิดค้างด่วนเลยสวัสดีค่ะโอ้โหมาไวมากก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์พอนอนฮะพอนอนไม่ได้ผมไม่รอเลยรอลูกสาวหรอคิดถึงป่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับถึงก็ต้องหอมลงไปดิมาแล้วนี่ไงถึงลุกปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะมากินข้าวกันเลยมาแล้วลูกจ๋าลูกเขยสวัสดีหน่อยสวัสดีจ้าคนสวยกินข้าวรอบติดกันรอบติดกันไอปลาไม่ใช่คนไอลูกสันแล้วก่อนนะไอลูกสันก็ขึ้นไอนี่ไงกำลังภายในแล้วก่อนไอลองทำท่าดิทำท่าดิไอทำท่าดิแบ่งร่างให้เราปะแบ่งร่างอารมณ์ดีอะไรเนี่ยข้าวตัดตามไหมฮะผัดเผ็ดกบไงที่ห่อมาจากร้านนั้นเอ๊สั่งเขาไม่เลยว่ะไม่สั่งแท้ด้วยใช่เอาดิไม่เต็มหนูเห็นแล้วหนูก็เลยไม่ได้กินสักคำเมื่อเช้านี้เจอหอมแดงดองหนูก็เลยนั้นกระชายลอยมันเป็นอย่างดอกอันนี้แม่ผัดใช่ไหมมะเขือยาวอ่ะฮายสวัสดีค่ะทำไมมันหมุนอย่างนี้วะแล้วหยุดหมุนเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ได้ทำอะไรกับมันหรอกเจี๊ยบทำแล้วไปอ้วนก็เอามาก้อนหนึ่งแล้วแม่คงยังไม่ทำอะไรก็เลยมาวางไว้ให้จบก็เดี๋ยวค่อยทำอะไรกินแล้วค่อยว่ากันนี่มาวางประดับแล้วกันนะพี่บานชอบยูอ่ะจากซดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะมันเย็นเลยหมดต้มมาม่าดีไหมปลาร้าแทนได้ไหมรสปลาร้าแล้วกันนะปลาร้าผักดองปลาร้าคือเกาะนี่ผักอะไรวะผักกุ้มปุ่มบอกโอ้ปุ่มอันนี้นะสวัสดี everyone ทำไมมันหมุนวะทำไมมันหมุนวะก่อนก็ไปโดนเปล่าหมุนเอาพี่หมุนเอาลมพัดมาพัดลมป่ะเออพัดลมจริงลึกมีพัดลมลมแรงขนาดนั้นเลยปุ่มนี่เนาะแซ่บเลยcrispy pork belly ผักมะเขือยาวผักบุ้งผักบุ้งปลาแซ่บอีหลีขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่อ้อมจังไลฟ์สดจิ้มเนี่ยโอ้โหคนดูเยอะแล้วก็แบบเห็นคอมเมนต์หมดเลยพอไลฟ์สดขายของแฟนเพจต่างคนต่างหน่อยไปด้วยกันยูเรสเปกมาฟูดชอยส์ไทยฟู้ดออริจินอลไทยสไตล์ฮักกุ้งลองอร่อยดูให้ปักตัวเนี่ยอืมดูมันดูมัน
ขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะไกลเอ็กซ์เพลนสวัสดีค่ะดีจังดีดูที่ดุเดือนเห็นเดือดไปน้ำเดือดท่วมป่ะกินอะไรก็เป็นตะแซ่บอ่ะตะแซ่บเยอะลงเยอะเดี๋ยวมาลงมาถึงกรุงเทพนี่ครับมันนี่ทำไมไม่ยานดอกบ่ยานดอกเขื่อนยังไม่เจ็บเลยพ่อขาแซ่บขาอยากได้ลูกชิ้นในตู้เย็นอ่ะผักปุ่มดองมันยังไม่กุ้งมันยังไม่ตอนไม่มีหมุนหมุนหมุนอร่อยผักผักบุ้งเอาดีไม่ได้ครับฮะกินไม่ออกอ่ะไม่ไหวเหนียวเหรอไม่หรอกวันพ่อเปิดลมทันคอนะถ้ามันไม่นุ่มอ่ะอืมจ่อยเละเลยอืมอืมอืมเหนียวไปไม่ไหวครับพ่ออืมดีอย่างนี้ก็ชัวร์อืมอืมเป็ดแล้วครับอร่อยแต่เค็มไปนิดนึงเจ้าฮะเจ้ากินอะไรน้ำพริกอร่อยเออน้ำผักดองอ่ะคนเคี้ยวไม่ออกหัวหอมอ่ะหัวหอมอร่อยมากเคี้ยวไม่ออกกินหมดเลยอ่ะเคี้ยวไม่ออกไงพ่อเพื่อลงรูปมันไงหมูกรอบหมูกรอบต้องเอามาทำแบบมันนั่นนี่รอบดึกสวัสดีจ้าขอช่ำๆแม่ขอช่ำๆก็รวมหัวใจให้แม่ช่ำๆใช่ไหมคะงงมากแม่ใครที่ดูอยู่ในไลฟ์สด EP ที่แล้วนะบ้านอ้วนมีปัญหาว่า Facebook มันด่วนมากเชื่อไหมขายของขาดทุนเพื่อทดสอบระบบว่าลูกค้าแบบเห็นเราไหมปรากฏว่าต่างคนต่างไม่เห็นกันและกันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอก็เลยเอาโปรขายของขาดทุนใช่ไหมวางโปรแกรมเห็นบ้าถูกงงมากแต่พอไลฟ์สดมือถืออ่ะได้อ้าวไมค์ดับเหรอลุงเอามือถือมาไหนไมค์ไม่ดังเหรอคะทำไมไม่มีใครบอกปิดเนี่ยจริงเหรอไม่ดังเหรอโอเคนี่เสียงเบามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหืมเสียงเบามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ my god bomb appetites yes so appetites appetite มันตกค่อยๆอยู่นะลืมเร่งเสียงโทรศัพท์ตัวเองป้องก่อนนะอยากกินหมูกรอบเหรอเร็วๆนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีทำหมูกรอบขายออนไลน์ส่งทั่วเทศนะ
เพราะว่ามันสวยมากเลยอ่ะนี่กินได้ยังนี่ค่ะอยากกินไหมแบบเนี้ยแต่ถ้าทำก็ต้องโลละ700เลยอ่ะเพราะคำนวณจากน้ำหนักที่หายไปอ่ะได้ยินชัดตั้งแต่เริ่มไหลแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อมรไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันตื้นๆวิธีการคิดของพี่อ่ะน้องเทสระบบในระดับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็โปรแกรมอันนั้นอ่ะส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าเราอาจจะทำผิดกฎบางอย่างวางลิงก์บางอย่างที่ Facebook ไม่ชอบเช่นลิงก์ไลน์แอดหรือ AI ตรวจจับโปรแกรมอะไรบางอย่างของเราที่เราใช้คู่กันกับอะไรสดอะไรเงี้ยถ้าเรื่องกำลังซื้ออะไรเนี่ยจะสั่งให้ยายสักกิโลถ้าทำมันต้องประมาณโลละ700อ่ะลองคำนวณแล้ว600ไม่ได้อะไรเลยอันนี้เทสนะเนี่ยทำมาใช่ค่ะพี่เล็กแล้วเหลือไม่ถึงโลแล้วแบบฟิลซดน้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะจังหวัดอะไรคะของดีเมืองเพชรบุรีเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านก็ได้นะให้800ส่งให้เลยเอาค่ะพ่อเขาจะเติมแล้วนะก็เดี๋ยวผสมกันเนาะเดี๋ยวกินนี่ก่อนค่ะน้ำกินทีหลังเดี๋ยวบัดอ้วนดูราคาที่ได้กำไรแล้วก็ไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปสำหรับการขายออนไลน์แล้วกันนะคะกินนี่ก่อนจะดูความเหมาะสมเติมอยู่แล้วกำลังคิดว่าแอบอยากกินแบบซดมาม่าอะไรเงี้ยไปกินข้าวดีกว่าขอข้าวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีไม่รู้ว่าแอดมินเพจเรื่องเด็ดประเทศไทยนะคะอายุเท่าไหร่นะคะบัตรวันนะคะอ๋อได้เลยจ้าคุณของดีเมืองเพชรบุรีคุณเรื่องเด็ดประเทศไทยแอดมินนะคะชื่อดังเสียงพัดลมดังมากค่ะโอเคได้แล้วมั้ยได้แล้วมั้ยเสียงพัดลมดังขออภัยด้วยนะปิดตัวนี้นะฮะปิดเนี่ยปิดเออเนี่ยข้างหลังปิดซะตัวนี้ดีตัวนี้ดีชอบมากตัวนี้ชอบมากชอบตัวนี้มากกว่าเออตัวนั้นยังไม่ทำอะไรเลยนะปิดพัดลมไปตัวนึงแล้วจ้าคุณพลอยติดไปทางโน้นบ้านโน้นได้ไงไม่คุ้นเลยแมวมันก็มีแล้วครับไงไม่ใช่อะไรหรือเปล่าอายุน้อยกว่าพี่บางดึงไม่ได้ดึงเลยตามขาดเผ็ดปลาแซ่บเลยนะน่าทานมากหิวเลยคนจังหวัดอะไรอย่างทางมอไซค์นี่แต่ละอุ้ยไม่เจอตรงไหนยังว่าแหละคนตกความพันยินสบายหายแล้วเนาะพัดลมข้างหลังมันดังเป็นพัดลมแบบอุตสาหกรรมจะมีลมหมุนละเนี่ยดีหมายถึงอะไรเนี่ยตัวนี้ดีโอเคกำลังดีลมแรงดีด้วยนะเนี่ยลมแรงดีเขาเปลี่ยนข้างในเนี่ยเปลี่ยนข้างในให้ใช่ไหมเปลี่ยนไว้ตัวนี้วางเสียจ้ะช้อนใช้ดีค่ะขอบคุณนะคะ
น้องเตอร์มากินข้าวกับเจมกินข้าวเก่งมากเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะอย่าเรียนแบบนะใครที่แบบลดอาหารได้ก็ดีนะคะเพื่อสุขภาพนะจริงหมูกรอบนี่เดี๋ยวรอทำเป็นเมนูแล้วกันเนาะไม่อยากกินตอนเนี้ยเดี๋ยวทำเป็นเมนูอะไรสักหน่อยก่อนรอดูอยากให้ขายหมูกรอบหรอเดี๋ยวจัดการให้ต้องทำให้สะอาดทำให้ดีชูหมูกรอบเอฟซีจากลพบุรีค่ะพี่แกหมูกรอบน่าจะอร่อยครับพี่บานใช่ไหมแต่เคยได้ยินนี่เคยได้ยินไอ้นี่ไหมหรือเคยเห็นไหมผัดพริกกรอบอะไรนะผัดพริกเกลือหมูกรอบช้อนน่าจะเหลือติดอยู่ไม่กี่แพ็คใช่ต้องแพ็คสุญญากาศรบกวนพิมพ์ชอช้าง10นะคะถ้าพิมพ์แล้วระบบดึงก็คือมีแต่ถ้าจะไม่มีแล้วแหละหายรูปยังชอช้าง10รูปได้ยังคณะหมูกรอบใช่ไหมหมูกรอบคั่วพริกเกลือเออหมูกรอบผัดพริกขิงเออนะเออระบบดูดนะช้อนยังมีนะทั้งนั้นอะแต่คงมีไม่เยอะแล้วค่ะพิมพ์มาได้เลยช้อนแบบเนี้ยมะขามฟอฟัน009อร่อยอากาศฝนตกพำๆนึกถึงสมัยก่อนตอนเด็กน้อยบานอ้วนกับพ่อฝนตกอย่างงี้ไม่ใช่กลัวฝนหลบฝนนะจ๊ะขับมอเตอร์ไซค์กันซ้อนท้ายกันขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ํานะคะแต่แล้วเราก็ทําการทอดแหเพราะน้ํามันจะขึ้นนะคะปลามันจะว่ายน้ําชนยอดหญ้าพอดีอยู่ในรถทอดดีสุดตัวแหละเนาะ100ตัวปลานิลน่ะตัวละเป็นโลโลอ่ะแล้วปลานิลสมัยเราแบบอยู่เนาะป่าแดงนะอ้วนแล้วก็ไม่เหม็นคาวไม่เหม็นคาวเลยคือฉ่ำมากไม่เหม็นสาบไม่เหม็นสาบเออเขาเรียกไม่เหม็นสาบโอ้เดี๋ยววางรหัสให้แล้วกันนะคะเพื่อนๆที่ถามหาสินค้านะคะอ่ะนี่ค่ะช้อนให้พิมพ์ชอช้าง10นะคะเดี๋ยวบัดอ้วนดูนั่นแหละถ้าใครพิมพ์แล้วมีก็มีถ้าใครไม่มีก็คือหมดนะคะช้อนมันเหลือน้อยยำหมูกรอบปลาเออก็น่าสนใจนะเหนื่อยจังเจ๊เอาเป็นอะไรอีกอะงานยุ่งหรือว่าอย่างไรมีปัญหาอะไรลูกเต้าเหยาหับอะไรยังไงเล่าซุมันไม่มีอะไรชีวิตง่ายนะจ๊ะหนูไม่มีใครเจอชีวิตที่ง่ายเจ๊ก็ไม่ง่ายเลยค่ะลูกถ้าใครอยู่กับบ้านอ้วนมาเผชิญกับบ้านอ้วนมาทั้งวันจะรู้ว่า Facebook เล่นตลก Facebook เล่นตลกช้อนอันนี้คือแพ็คละ190กว่าบาทนะคะบ้านอ้วนเห็นว่ามันแบบล็อตนี้มันดูค่อนข้างคมอ่ะแต่มันก็ใช้ได้ก็เนี่ยนี่ก็คือล็อตนี้เลยนะเนี่ยอันเนี้ยลุงแอดเอามานะคะแต่ก็ใช้ได้นะไม่เห็นมีอะไรเลยใช้ได้นะคะถ้าใครรับได้ก็ชอช้าง10เลยจ้ะแพ็คละเหลือแค่139บาทนะจ๊ะขี้เกียจนั่งเช็คสต็อกแล้วถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่ดูดแค่นั้นเองเดี๋ยวพอช่วงไปเช็คหรือดูมือถืออะไรเงี้ยแฟนเพจก็ออกหมดขายของอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยอยากจะใช้สเปนไทม์กับแฟนเพจแบบสนุกอยากจะอยู่กับสนุกกับพ่อสนุกกับเพื่อนสนุกกับทุกคน
ลูกพ่อเป็นไงมั้งถามพ่อเป็นไงบ้างกินนมได้ดีไหมแต่มันกินได้เองบอกมันว่านมอยู่ในตู้เย็นนะลูกมันตัวใหญ่ขึ้นบ้างไหมหยองไม่มันใหญ่ไม่ไม่แข็งแรงหมดเลยนะว่างแล้วแต่ว่ามันกินอาหารได้แล้วนะก็รู้พอเอาไอ้อะไรที่ซีเมื่อวานนะส่งนมใส่ช้อนไว้กินท้องไปอีกไม่รู้เนี่ยระวังพยายามอัดมันเยอะเดี๋ยวมันแกนหนูลิงมันไม่ธรรมดาเลี้ยงอาทิตย์นี้มันก็ก็เราเอาออกเร็วเตือนแล้วก็ไม่ฟังตอนนี้เด็กเราไม่กินได้แล้วกินได้ไอ้อะไรข้าวแก้วมะพร้าวอะไรนะจ้ะก็ผสมนมใส่ช้อนไว้มันเที่ยวกินเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวกินครบไปเลยนะเลยเดี๋ยวนี้เอาออกมากินละตัวไหนเนี่ยตัวน้อยเอาวางไว้แล้วมันมากินเองด้วยเหรออือหือเอาวางไว้ในตะกร้าวนไปวนมาแล้วก็ไปกินมาเลียพ่อเติมน้ำเปล่าให้ลูกที่แรกมันก็ไม่กินแล้วมันเลียแห้งเลียขาเขาตอนนี้เริ่มมาหากินเองเอาเหรอความรักก็แหละมันรู้แล้วว่ายังไงยังไงไงถอยปลากระโดดลงมาจากนี่เว้ยโดดลงมาดังจุ๊บไอ้ยินจำได้แล้วมันก็เดินอ้อมไปทางลุงแอดรักษาดูรอเมินตอบจ้าพี่บานแชทเด้งมาแล้วค่ะโอ้จริงเหรอคะพี่แบบยังไม่นอนฝนตกปลาข้ามถนนมาอีกคลองเยอะเลยใช่ไหมอุ้ยน่าสนุกนะพี่เล็กแฟนเพจบ้านเขาอยู่คนที่เอาขี้ม้ามาให้อ่ะบ้านเขาอยู่คลอง11แถวนั้นก็น้ำเพนอ่ะเนาะเอ้ยน้ำเยอะเนาะปลาคงเพนอ่ะจะได้ฝึกงานแล้วตื่นเต้นมากพี่บ้านเดี๋ยวนะเอออายุ16อ่ะตอนนี้ต้อง17ประมาณว่าฝึกงานอะไรวะเจ๊เข้าใจอะไรผิดปะวะเจ๊รู้ข้อมูลอะไรมาผิดปะวะไหนลองอัปเดตดิเจ๊งงหรือเจ๊ลืมอะไรวะปลาเพนพ่อนึกถึงตอนที่ไปฝึกเรียนพยาบาลที่ว่าปี3แล้วไปฝึกบ้านเชียนแล้วเขาให้ไปอยู่ตามบ้านคนอะแล้วบ้านที่ว่าไปอยู่อะลูกเขาอะไปดูน้ำเพนไหมอย่างเงี้ยสำเนียงเขาจะเป็นแบบเหมือนชัยนาทผสมกับสุพรรณใช่ไหมก็ไปดูกันปลามันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเกลื่อนเลยนะพ่อเป็นปลาหมออะตอนเด็กอะอ่ะคือเราอ่ะอยู่เพชรบูรณ์แต่มันไม่เคยเจอแบบนั้นเข้าใจป่ะเราอ่ะไปทอดแหเอาเวลาขึ้นน้ําขึ้นอ่ะคือในชลประทานน้ําปลาไม่เพชรอย่างนั้นไงแต่นี้มันเป็นเหมือนบ่อเหมือนไอ้เนี่ยมันร่องนาพ่อรู้ป่ะหนูไปเดินไปไม่แน่ใจต้นกระท้อนหรือต้นอะไรวะรู้ตัวอีกทีอ่ะหนอนเต็มต้นแล้วหนอนยักษ์ไซอย่างเงี้ยเหมือนหนอนชาเขียวอะที่ว่าตัวเขียวๆใหญ่ๆใช่ปะแต่เป็นสีน้ำตาลโอ้โหเป็นลมจะเป็นลมกับเพื่อนมันร่องนาเหมือนแต่ก่อนบ้านเราทำสวนผสมใช่ปะแล้วมันจะเป็นเหมือนป่ากระท้อนไม่รู้ว่าต้นกระท้อนหรือผลไม้อะไรบางอย่างนี่แหละไอ้ต้นฮะกินใบน่าจะเป็นผีเสื้อน้ำตาลตัวใหญ่ที่อยู่ในป่าแดงแต่ก่อนสมัยตอนเด็กๆผีก็เป็นอย่างนั้นตอนกลางไม่ใช่อะตอนกลางวันอะไปดูอันนี้แหละไปดูเนี้ยเราก็เดินดูร่องนาสวนผสมทำข้อมูลทำรายงานแล้วก็เดินเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจออันนี้แหละแล้วพอไปยืนตรงนั้นแล้วอะไปไหนไม่ได้แล้วอะพอมองอยู่ดีๆอะเป็นหนอนตัวใหญ่ๆเท่าหัวไม้โป้งอะเต็มต้นเลยพอใบมันสูดหมดเลยอะโป่งไปหมดเลยไม่มีเหลือเลยมันกินแล้วทีนี้ก็ไม่ได้อะไร ก็โอเคออกจากตรงนั้นมานั่นแหละแล้วเช้าพอแล้วเขาก็แล้ววันนั้นก็เป็นวันแรกที่ไปนอนก็นอนแค่คืนเดียวนั่นแหละก็ไปนอนพอเช้าขึ้นมาเขาก็เหมือนทำกับข้าวทำอะไรให้เรากินอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะกับข้าวเสร็จอ่ะไอ้ลูกเขาอ่ะตามให้ไปดูปลาที่บ้านนี่แหละก็ว่าบ้านเราไม่เคยเจอคือบ้านอ้วนอ่ะเดี๋ยวต้องเล่าให้แฟนเพจฟังด้วยบ้านอ้วนอ่ะเกิดและโตในกรมชลประทานมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนาะมันเป็นปลาแบบเป็นปลาในอ่างเก็บน้ำแต่ว่าเออก็ต้องกระท้อนนะมั้งต้องกระท้อนแหละน่าจะต้องกระท้อนนะ
ต่ก่อนก็นิยมปลูกกระท้อนมะม่วงไงพ่อล่องสวนอย่างนั้นอะแล้วตอนเช้าก็วิ่งไปดูปลานี่แหละเต็มฝนตกอะโคตรเลิศเลยสมัยก่อนเนี่ยแล้วเอามอไซค์เพราะเอ้ยเอามอไซค์ที่บ้านเขาเนี่ยขับไปถึงบึงฉวากันอะแล้วขับกลับอะโคตรแสบเลยแต่ว่าไปทางลัดนะมันจะไปแบบยังไงอะไปลัดมันไปไม่ถึงตรงนั้นเลยมันจะเป็นล่องนาก่อนเป็นทางนาเหมือนพ่อพาหนูไปเหมือนพ่อพาไปไอ้นี่ไม่ใช่พาไปตักปลาจำได้ปะที่ว่าไปตักที่นาพี่ก้อยทำอ่ะพอไปถึงถนนนี่แหละถนนเรียบคลองเหมือนอย่างหลังบ้านป้าขำอ่ะแต่พอจะเข้าบ้านเชียนอ่ะเอ้ยพอจะเข้าตรงบึงฉวากอ่ะมันจะลัดทุ่งนาไปแต่ลัดเป็นทางที่เหมือนรถอีแต็กวิ่งได้อ่ะแค่นั้นเองมอไซค์พอลัดขึ้นไปก็ขึ้นถนนเลยขึ้นถนนรอบบึงฉวากเลยไปเรื่อยเลยตอนนั้นอะทำได้สนุกดีอิ่มอ๋อพี่ก็เคยเจอพี่แม่ก็เคยเจออ่านไม่ทันเลยวัตเตอร์สวัสดีพี่ปุ้ยเซเว่นอ๋อโอเคครับเป็นยังไงมั่งเนาะเพชรบูรณ์น้ำป่าไหลหลากบอกดองนี่อยู่เนี่ยนั่นกินอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วมีผลไม้อะไรกินไหมตรงนั้นอะใครที่จะจองช้อนนะคะรบกวนพิมพ์คำว่าชอช้าง10 10คัน139บาทแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้นะตอนนี้บานอ้วนมีบ้วยเนี่ยค่ะค้างสต็อกนะคะบานอ้วนต้องการจะลุนะเดี๋ยวทำโปรโมชั่นขายแบบลุนะคะถ้าใครจะเอาพิมพ์บอใบไม้9นะคะจะเหลือแค่ถุงละ65บาทเท่านั้นถ้าใครพิมพ์ตอนนี้นะเหลือถุงละ65บาทเท่านั้นครึ่งกิโลนะคะได้ครึ่งกิโลจริงหรอบุ้งมาดันไม่เคยเจอแต่เคยเจอบุ้งอย่างอื่นอยู่แต่ไม่รู้บุ้งอะไรแต่คือโดนละคันโดนละคันอิ่มปะกินไปคุยไปไงพ่อเขาอยากสเปนไทม์กับเรานะดึกยุบหมดแล้วหรือแต่ทางนี้ฝนตกอย่างก่อนละพ่อแกนอนแต่หัววันนะ2 ทุ่มอะไรเงี้ยแกก็เริ่มนอนละอุดหนุนเจ๊หน่อยนะคือเจ๊มีบางอย่างที่อยากจะเคลียร์เพราะว่ามีแผนจะจัดของในโกดังใหม่บวยมันขายช้าก็เลยจะไม่เอาละบวยอร่อยนะเห็นใน TikTok ขายดีมากเลยได้น้อยกว่าเราอีกตักละอย่างเงี้ยตักละหน่อยตักละเท่าไหร่59หรอกล่องเล็กนิดเดียวอันนี้คือก็ชั่งกิโลเลยค่ะครึ่งกิโลนะคะตอนนี้เหลือ65บาทจะโลค่ะนะคะของดีนะไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะเอามาโลอะแต่มันช้าแล้วไม่มีเวลาขายครึ่งโลน้อยไปนะจริงๆอะซื้อสักโลนึงบอใบไม้9เท่ากับ2อะไรเท่ากับ3เท่ากับ4อันไหนขายช้าก็จะเบาแล้วมันฝังหนามด้วยนะคะเจ็บมาเอาจริงเหรอคะอู้ดูไม่โอเคเลยเนาะดูคือคักเลยนะเนี่ยมันมีความสุขแบบเนี้ยกลับมาแล้วพ่อกับแม่เขาแบบมุ้งมิ้งอ่ะเตรียมกับข้าวไว้ให้น่ารักอ่ะทำงานแบบเหนื่อยอ่ะพี่ก็รู้ว่าหนูแบบโอ้โหเจอเรื่องอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบบ้าบอแบบเนี่ยพอไลฟ์สดเงี้ยคุยกันไม่หยุดคุยกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเม้นได้อ่านได้หมดแต่พอขายของช่วยกันรีเฟซมือถือตัวเองไม่หยุดงงงงทุกคนงงทุกคนงงขอบคุณนะคะแต่มันก็
สมัยเด็กพี่ชอบขึ้นต้นไม้กลับบ้านได้มาเจอพ่อกับแม่มันแบบมีความสุขที่สุดแหละรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าสุดโอ้ขึ้นมะพร้าวขึ้นมากโพดโพล่ะเว้ยโพดโพล่ะเว้ยปวดเข้ากดอกตลอดเหมือนกันเนี่ยพี่เล็กนั่นเนี่ยพอมาอย่างเงี้ยปกติไหมพี่ว่าปกติไหมหนูว่าดูทรงมันแล้วมันปกติอยู่นะมีค่าขนส่ง59 บาทนะคะหนูก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่ๆสั่งอะไรหลายๆอย่างหน่อยมันจะได้คุ้มค่าส่งนะคะแหมจะทำโปรส่งฟรีแล้วก็ค่าส่งขึ้นราคาอีกก็ต้องไปแอบเพิ่มที่ราคาสินค้าอีกอะไรเงี้ยการตลาดแบบไหนที่คุณลูกค้าชอบนะจ๊ะแล้วของดีทั้งนั้นนะที่เลือกเอามาขายอ่ะนะคะแต่อยากจะเชียร์อันนี้นะเพราะอันนี้ดีมากและหายากนะคะหายากตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะล่าสุดพี่เขาบอกไม่มีแล้วนะน้องหมดแล้วนะก็ขายไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าของจะหมดนะคะไม่มีมาเติมแล้วจ้ะเพราะว่าคนที่สั่งผลิตเขาบอกว่าขายช้าแต่บ้านอ้วนมั่นใจว่ามันเลิศมากใช่แสดงว่า AI ปิดกั้นไลฟ์ขายของแต่มันก็อาจจะมีวิธีแก้ลำซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาวิธีพี่เหล็กเราไม่ยอมแพ้หรอกบานอ้วนจะไม่ยอมแพ้แน่นอนคนอย่างบานอ้วนหรือจะไม่สู้บานอ้วนจะสู้บานอ้วนจะสู้ก็จะขายได้500 ตัวโอ้ my god 500 ตัวแต่มันเป็น500 ตัวที่แบบสะบักสะบอมมาก EP สุดท้ายได้เกือบ100 ตัวที่ดูทั้งวันมาแต่ว่าก็ถ้าเยอะเทียบกับก็เยอะอยู่แต่ก็แบบมันก็ถือว่าน้อยสำหรับสเกลและการทำงานทุ่มเทเวลาตั้งแต่เช้ายันค่ำมันก็แบบมันก็เหนื่อยอยู่แต่ถามว่าแล้วก็ไม่แย่ขนาดเนี้ยมะขาม1 ห่อเยอะปะคะจะกดดันให้ยิงแอดไหมคะก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ไม่หรอกพี่สั่งไป2 กิโลเนาะค่ะได้เยอะอยู่ลืมเอามาขามมาเลยก็จะมาขามเอาไว้รีวิวลืมเลยลูกค้าก็ซื้อกันทิปเนาะอาศัยเนี่ยอาศัยลูกค้ารีวิวเลยนะนะคะไม่ได้นั่งกินให้ดูเลยไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมจะหยิบมานะคะวันนี้ไปนั่งเป็น CEO อยู่ที่ออฟฟิศนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่สตูดิโอนะคะปัญหามีไว้ให้แก้แหละบ้านอ้วนอ่ะใจไม่ท้อหรอกเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยมากกว่าเดิมแบบเหนื่อยแบบอะไรวันนี้อะไรเงี้ยแบบเธอจะบ้าหรออะไรเงี้ยทุกคนต้องช่วยกันดูมือถือว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งแบบหาวิธีดูได้ว่าอ๋อมีออเดอร์ไว้อะไรเงี้ยคือหน่อยมากคือแบบมันเคยเป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่แล้วคือคนดู80แต่คนกดไลค์โพสต์เป็นพันหมายความว่าคนจริงๆดูเยอะมากแล้วเห็นว่าคนดูน้อยนะคะไม่มีคอมเมนต์เลยแต่ในโปรแกรมอ่ะปั๊บ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 เลยนะคะก็แบบแต่ทีนี้มันไม่ดีหรอกแบบเนี้ยคนที่เข้ามาดูอ่ะก็หน่อยถูกป่ะความเชื่อมั่นเป็น0ไปเลยอ่ะคือแบบเอ้าดีจริงไหมอะไรเงี้ยหรือมีคนสั่งอะไรเงี้ยที่มั่นหน้ามั่นใจในเรามากแล้วก็สั่งแต่คนส่วนใหญ่อ่ะจะสั่งก็แต่เมื่อเห็นคนอื่นเขาสั่งนะคะแล้วก็หรือมีคนคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงนะคะนางแบบก็ทุ่มเทสุดๆใช่มันก็เหนื่อยกันนะพวกเด็กๆอ่ะมันก็ทำงานกันก็ทุ่มเทกันอ่ะแล้วเราแบบพูดตรงเลยนะทำงานมา
ในโลกออนไลน์ในเป็นแม่ค้าออนไลน์มาเนี่ยช่วงเนี้ยตีว่า 2-3 ปีมาเนี้ยได้ลูกน้องที่แบบดีที่สุดพึงพอใจกับความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหม no ค่ะไม่เพอร์เฟกต์หรอกแต่ความสบายใจต่างๆนะคะพลังต่างๆเนี้ยดีที่สุดเลยเวอร์ชันเนี้ยแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ราบรื่นและสมดุลมันก็จะเจอปัญหาอะไรให้เราต้องแก้อยู่ตลอดอย่างที่เพื่อนๆรับรู้เว็บสาธารณะมันจะเช้ายันค่ำเวอร์มากเวอร์มากเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันดีกว่าเดี๋ยวคุยกันอีกหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ห้องนู้นกันดีกว่าให้อาหารย่อยแล้วก็ไปหาขนมกินกันดีกว่านี่จะกินไปถึงไหนวะเนี่ยไม่ดีแน่เลยอ่ะเคยสู้กับตัวเองแบบนี้ไหมบัดอ้วนก็สู้อยู่ค่ะทุกคนสู้เทียร์ก็แพ้อ่อนแอใจมันบางโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจแล้วเมื่อคืนเหนื่อยนอนหลับไปนี่อีท่าไหนก็ไม่รู้ว่างงไปหมดเลยอ่ะมีความชั่วตื่นมาหนาวมากคือพัดลมจ่อแล้วก็แบบผ้าไม่ห่มแล้วพอห่มอ่ะตอนหลังมาแยกกับลุงไงเพราะว่าปกติก็คือแบบเป็นคนแบบนอยว่าลุงอ่ะดึงผ้าห่มไปแล้วก็เลยมาลุงเรามามีผ้าห่มคนละผืนกันเถอะอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่าเออที่แท้เราถีบผ้าห่มฮะเอ้ยก็เข้าใจได้อยู่มาไปติดเสียงอันนี้มาโอ้โหเดี๋ยวน่าไม่รู้มีมั้ยไล่ปิดไฟก่อนนะล็อกนั่งเป็นเพื่อนก่อนแป๊บนึงลูกของกินเพียบมาพวกองุ่นโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจแซมลูกเขยเอาเชอรี่มาให้กินอร่อยมากบอนึกอยากกินเชอรี่แพงเชื่อไหมพี่น้องคนเนี้ยอร่อยเทียบได้ไอโบวี่ไอโบกี้บอกเจ๊ไปอีกประสานเธอ5กิโล230บาทในลังแล้วไรเม็ดหลับตาจินตนาการได้ว่าแอบใกล้เคียงเขาใส่สารอะไรอ่ะล้างแล้วมันก็ยังเป็นขาวๆอยู่ข้างนอกเนี้ยนมเป็นธรรมชาติของมันนะมันไม่หวานเกินด้วยเนาะอืม
อร่อยเวอร์ดวนน้อยไปป่ะเนี่ยเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนใครดูละเพิดเพิ่มให้พิมพ์พอพาน10ตัวไม่น่าเลยกินองุ่นแล้วมากินอันเนี้ยเฟื่อนเลยเย็นฟันเย็นฟันดาวมาแล้วมาดึกเชียว5:30แล้วนะมีเม็ดเฉยปั๊บเจอ2 โล 100ใช่ไหมนั่นแหละถูกดีเนาะพูดถึงอ่ะลุงไม่เปรี้ยวหรอกเย็นมันเย็นไม่รู้อะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามา800ค่าน้ำ800ที่บ้านรถน้ำต้นไม้โหดปะที่สุดยังลงใช้น้ำเยอะที่สุดกินไปเรื่อยแล้วนะรู้ไหมว่ากำลังจะมีผลไม้จากเพชรบูรณ์ส่งมาให้บานอ้วนถั่วทอดยังไม่หมดเลย3 แผ่นเอามาให้ลุงดีกว่าเพราะว่าลุงแอดชอบอันนี้พี่นาราธรมาจากสงขลาคือมาฝากน้องบาดอ้วนญาติมาจากใต้200บ้านอ้วนคือพ่อกับแม่ใช้น้ำเยอะโดยเฉพาะแม่เขาชอบรดน้ำต้นไม้มันเย็นต้นไม้อะเก็บว่าเห็นแล้วนะหล่อใช่บักเบนรอรีวิวบ่มให้สุกๆโอ้ยตายละความหลุดรสอืม
จุใจแล้วทีเนี้ยก็นั่งให้อิ่มก่อนแสบแต่แสบตาคนอ่านไปเลยพี่บุ๋มเธอพวกเรานี่มันจริงๆเลยนะประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ความอะไรหรอกว่าผ่านดินเนี่ยมันลงดินไหมอ่ะนั่นความอะไรตีก็ผ่านนั่นแหละผ่านก็ลงล่างเลยโอเคเราไม่ได้ทิ้งใดทิ้งหนึ่งมันคือเนี่ยมันสายฟ้าแบบท่อมันเป็นลูกประคบชนิดหนึ่งค่ะประคบป่าบักเบนเบนเบอรี่ใช่What? เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าถึงร้อยละ80แต่ว่าแม่น้ำกำลังแห้งขอดในช่วงนี้ซึ่งเป็นอันนี้บอกใครบอมันมึดเดี๋ยวรอดูเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมึดประกาศ148คนเห็นแล้วจากในมือถือเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมันจะโพดโพคืนนี้นะคะขอให้แฟนๆหลับฝันดีขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนสินค้าขอบคุณที่ซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างบันอ้วนไปก่อนนะไลฟ์อันเนี้ยไม่เป็นอะไรคนดูน้อยลงก็จริงแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ไลฟ์ที่เป็น OBS แปลกๆนะคะขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตติดตามนะคะเดี๋ยวบันอ้วนจบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณที่อุดหนุนสินค้านะคะของพยาบาลอ้วนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเร็วๆอาจจะมีสินค้าใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาปีกตัวหรือว่าหาอะไรสนุกๆมานะคะประกอบอาชีพแม่ค้าออนไลน์แน่ใช้คำนี้ฝากสนับสนุนหน่อยแล้วกันรับรองว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะจ๊ะนะจ๊ะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะนอนได้แล้วนะจ๊ะรักนะจ๊ะทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวบัตรอ้วนสรุปยอดให้นะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวใครบางคนนะคะติดตามมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้จะไม่ได้พักได้ผ่อนนะเห็นนะเห็นทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆบางคนก็แบบมาช่วยอุดหนุนครอบครัวบัตรอ้วนด้วยไม่ใช่แค่อุดหนุนเพจพยาบาลอ้วนนะคะยังช่วยอุดหนุนร้านสมบูรณ์โภชนานะคะพี่ทิวลิปนะคะแล้วก็พี่ที่อยู่ร้านเบนซ์ซ่อมเบนซ์นะคะแล้วก็พี่ที่มาจากนะคะสมุทรปราการวันนี้นะคะที่มาอุดหนุนแม่ต๋อยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยพูดชื่อไม่หมดเลยไม่ไหวเลยอ่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะใช่น่ารักอีกแล้วทุกวัน